างไม่มีแผ่วสำหรับหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ศิริพานิชหลังจากมาเป็นคุณหมอเต็มตัวแถมยังขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารหน้าใหม่ไฟแรงดูแลธุรกิจคลินิกเสริมความงามเดลิทคลินิกคลินิกที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีระดับสากลมาตรฐานการรักษาและเทคนิคเฉพาะของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเสริมความสวยหล่อให้กับลูกค้าทุกคนแถมธุรกิจก็ยังไปได้สวยหมอฤทธิ์เตรียมต่อยอดขยายสาขาเดลิทคลินิกถึง6สาขาภายในปี2565และเมื่อเร็วๆนี้หลายคนเห็นหมอฤทธิ์โพสต์ Instagram Story ว่ากำลังประชุมปิดงบยอดขายทะลุ100ล้านต่อปีไปแล้วทำเอาหลายคนเห็นแล้วตาลุกวาวแถมที่ปังไปกว่านั้นล่าสุดหมอฤทธิ์ลงคลิปรีวิวการใช้เงินอีก100ล้านบาทเพื่อซื้อตึก4ชั้นไว้สำหรับทุบรวมทำออฟฟิศใหม่ซื้อบ้าน3ชั้นที่มีลิฟต์ในตัวนอกจากนี้ยังจัดหนักจัดเต็มซื้อเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดอีกหลายตัวสำหรับดูแลความงามให้กับลูกค้าคลินิกสาขาปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วยเรียกว่าหมอฤทธิ์ทุ่มสุดตัวลงทุนเพื่อต่อยอดและรองรับการเติบโตของเดลิทคลินิกโดยเตรียมพร้อมที่จะเปิดคลินิกสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลพระราม2พร้อมจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมบอกเลยว่าเปิดตัวคลินิกใหม่ครั้งนี้ไม่มีคำว่าธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะ